วันที่2นะครับสำหรับเกม Diablo 4หรือ Diablo 4นั่นเองนะครับก็เกมนี้ก็เดินทางมาถึงใกล้จะเปิดสำหรับทุกคนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น Early Access นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทิปๆสำหรับการเล่นที่สะดวกสบายนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะรวบรวมมาให้ประมาณนึงก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับก็จะมี2เรื่องหลักๆเนาะที่มันก็จะคล้ายๆกับพวกภาคเก่าๆแหละอันนี้ผมไปเรื่องแรกเลยดีกว่าก็คือพวกของพวกเนี้ยครับเวลาทำให้เราแบบว่าไม่ต้องมานั่งเลือกเลยครับคือผมให้มองว่าอันไหนอ่ะเขาเรียกว่าตอนเนี้ยอันไหนอ่ะที่มันบวกสแตทได้มากกว่าคุณใส่ไปก่อนเลยครับเพราะว่ายังไม่ต้องอัปเกรดยังไม่ต้องอะไรนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วงหลังๆนั่นเองนะครับช่วงแอคหลังๆเราค่อยไปอัปเกรดช่วงเทียร์หลังๆอะไรอย่างนี้เนาะพวกเนี้ยเราก็แบบว่าเนี่ยย่อยมันไปให้หมดเลยพวกคอมมอนเมจิกเพื่อเราเน้นเอาแมททีเรียลนะครับเราก็จะได้ material เอามาในการคราฟอะไรในช่วงหลังนั่นเองนะครับในการทำต่างๆนะครับเนี่ยครับมันก็ต้องอัปเกรดเราก็ยังไม่ต้องใช้เนี่ยมันใช้ material ในการอัปเกรดแล้วก็สะสมกันไปก่อนก็เล่นอย่างนี้กันไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนึงวิธีอัปเกรดยานั่นเองนะครับจริงๆมันก็จะมีเควสสอนแหละมันจะอยู่ในเมืองกลางครับเมืองหลักของเราเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปให้ดูนะครับโอเคในช่วงเริ่มต้นมันก็จะมีหลายวิธีการนะครับเพื่อให้เราแบบว่า grow up ตัวละครได้เร็วที่สุดตัวผมนะครับจะเน้นทำไปที่เควสหลักนะครับจะไม่ได้เน้นทำไปที่แบบว่าเควสรองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นสายลุยเควสหลักเนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการอัพยานะครับคือมันจะอัพเกรดให้แบบว่ายาเราอัพได้มากขึ้นนะครับพวกแมททีเรียลอย่างนี้ก็เก็บตามแบบว่าตามแมปนะครับไอ้แมทเทเรียลที่เอามาใช้คราฟนะครับก็ตามเลเวลไป20 30อะไรอย่างนี้เนาะก็ใครเจอแมทเทเรียลข้างทางก็อย่าลืมแวะเก็บนะครับอันนี้การอัพยาเพื่อให้มันปั๊มยาได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับโอเคส่วนวิธีเพิ่มขวดยาครับให้เรากดแท็บนะครับแล้วกดตัว W นี่แหละครับอันนี้เมื่อเราเช็คพอยต์ต่างๆเนี่ยครับมันจะให้แต้มพอยต์พวกนี้เนาะแล้วก็จะทำให้เราได้ขวดยาเพิ่มขึ้นด้านบนจะเป็นเฉพาะ1ตัวละครในรหัสนะครับอันนี้มันจะปลดล็อกในแอคหลังๆเนาะเนี่ยครับเวอร์เทีย3อะไรอย่างนี้เนาะมันจะปลดล็อกเวอร์เทีย3ส่วนด้านล่างทุกตัวละครจะได้สกิลพอยต์ฟรี1สกิลทุกตัวละครจะได้ยา1ขวดนะฮะแล้วก็สกิลพอยต์อันนี้ก็สำคัญนะครับไปตามเก็บพวกนี้ให้หมดเนาะรวมถึงไซด์ดันเจียนแล้วก็เควสหลักเควสรองไซด์เควสอะไรอย่างนี้เนาะถ้ามีเวลาก็ไปทำนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยัดไซเควสเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวว่างๆจะไปยัดและเพื่อที่จะได้เอาขวดยานะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นแบบ 2-3 เรื่องหลักๆที่แบบว่านำมาเสนอกันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องม้าเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันอีกทีนึงโอเคครับก็ใครเล่นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้เล่นอาชีพอะไรกันอยู่เล่นสายอะไรกันอยู่เรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามสตรีมทุกวันใครอยากดูก็เชิญเข้ามารับชมได้ครับโอเควันนี้ไปลาแต่เป็นเท่านี้บุ้ยลาแต่เพียงเท่านี้แฮ่แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับสำหรับ Diablo 4